โอเคเอาเลยถามว่าเราจะแก้อาการกลัวยังไงดีครับพี่เพราะว่าเวลาไปข้างนอกเนี้ยมันรู้สึกว่ามันประหม่าแล้วมันก็กลัวแบบว่ากลัวไม่มีเหตุผลตอนแรกคิดว่าตัวเองป่วยแต่พอไปหาหมอเขาก็บอกว่าเราคิดไปเองโรคคิดมากอะค่ะโอเคฟังให้ดีนะครับขยับอินอยู่หรือเปล่าคะอยู่ครับไม่ไปไหนไม่หนีครับคือหนาวก็เสียงดังก็มันเป็นอย่างนั้นแหละค่ะตอนนี้พอหนูออกไปอีกครั้งนึงก็เพื่อสร้างความมั่นใจเองแล้วก็ออกไปอีกพอไปอีกมันก็รู้สึกว่ามันแปลกๆบางทีมันก็ไม่ใช่อาการของเราอย่างเงี้ยหรือว่าหนูคิดไปเองหรือเปล่าคะพี่ขอนะครับพี่ขออนุญาตละลาบละล้วงความเป็นหนูหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะได้ค่ะหนูคือใครคะอยู่ที่ไหนทำอะไรอยู่ที่ปกติถ้าบ้านเกิดจริงๆอยู่ที่เมืองไทยอยู่ที่สุรินทร์นะคะแล้วมาอยู่ที่ฮอลแลนด์ก็19ปีแล้วค่ะก็อยู่บ้านเฉยๆนี่นะคะไม่ได้ออกไปไหนแต่ก่อนทำงานอยู่แล้วพอไปทำงานแล้วมันคุณภาพไม่ป่วยอะค่ะไปทำงานที่ไรก็ป่วยก็เลยตอนนี้ก็เลยหยุดอยู่บ้านนะคะเมืองหลวงที่อยู่จากคอนแลนด์นี่คือชื่ออะไรคะไอโฟนค่ะช้าๆค่ะค่อยๆพูดไอโฟนค่ะแล้วทำไมถึงบอกว่าไปอยู่โดยที่ไม่ต้องประกอบอาชีพล่ะคะอยู่ได้เลยสบายเลยเป็นงานกับสามีที่ฮอลแลนด์นะคะโอเคมีผู้ชายคนนี้ตอนนี้เขาอายุ16ปีแล้วค่ะโอเคถามว่ารู้จักกับลุงหงอกโดยผ่านเพื่อนก็แนะนำให้ดู YouTube ค่ะแล้วไปดู YouTube เนี่ยได้อะไรจากการดู YouTube ครับผมได้อะไรเดียวหนูฟังแล้วหนูรู้สึกยังไงมันตายไม่มาหมายถึงว่าหนูก็ได้ความรู้เพิ่มเติมในสิ่งที่ว่าอยากรู้อะค่ะที่หนูบอกอธิบายให้ฟังเรื่องธรรมชาติอะค่ะถามว่าแล้วก็พลังโอเคถามว่าที่หนูได้ความรู้เพิ่มเติมความรู้นั้นมีเนื้อหาสั้นๆลองบอกสั้นๆสิลุงหงอกพูดเรื่องอะไรครับเรื่องธรรมชาติอะจ้ะเรื่องธรรมชาติพอดูเรื่องธรรมชาติเสร็จมันจะเข้าแก๊ปมันจะมาเขาเรียกฟังเรื่องธรรมชาติแล้วมันจะมาเข้าความต้องการของเราในเรื่องของสุขภาพยังไงอะครับลองอธิบายหน่อยคือธรรมชาติเยียวยาตัวเองโดยที่เราไม่ต้องใช้สารเคมีแล้วก็ทุกอย่างที่เกิดขึ้นก็ที่เราป่วยเนี่ยเพราะความคิดนะคะโอ้โหเราจะป่วยหนูไปเอากรอบความเข้าใจอย่างนี้มาจากไหนครับจากที่เคยก็อ่านนั่นแหละค่ะอ่านมาแล้วก็มาเรียนรู้กับตัวเองที่ป่วยอยู่ทุกวันนี้มันคือเครียดสะสมอะค่ะก็มานั่งพิจารณาตัวเราเองอย่างที่เขาเขียนที่เขาบอกในความรู้สึกของหนูนะความคิดนะคิดว่ามันก็คงเป็นแบบนั้นแหละครับเข้าใจนะครับเอาล่ะกรอบความคิดที่ว่านี้แล้วถามว่าไปเกี่ยวข้องอะไรกับลุงหงอกได้อย่างไรครับเก็บข้องความคิดพี่เก็บ อันนี้ก็อธิบายไม่ได้อะค่ะโอเคเดี๋ยวจะอธิบายแทนเนาะขออนุญาตนะว่ามันจะตรงกันไหมอยู่ๆวันนึงก็ฟังลุงหงอกก็พูดเรื่องเดียวกันกับที่เรามีความคิดอยู่ใช่ไหมครับค่ะทีนี้ลุงหงอกยังหนำซ้ำยังเพิ่มเติมก็คือว่าลุงหงอกนอกจากจะคิดว่าลุงหงอกคิดเหมือนเราหรือกรอบความคิดของเราคิดเหมือนลุงหงอกครับความคิดของเราคิดเหมือนลุงหงอกโอเคเพียงแต่ว่ากรอบความคิดของเรามันยังช่วยตัวเราให้พ้นจาก
ความเป็นทุกข์เรื่องของสุขภาพไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นพอเห็นว่าลุงหงอกกรอบความคิดลุงหงอกสามารถช่วยเรื่องสุขภาพได้โดยไม่ต้องพึ่งยาและใช้วิธีการธรรมชาติธรรมชาติเราก็เลยมั่นใจว่าลุงหงอกต้องช่วยเราได้ถูกต้องไหมครับโอเคจะดีไหมว่าถ้าหากว่าจะโอนสายให้กับคุณลุงพร้อมไหมครับพร้อมค่ะพร้อมนะเล่าให้ลุงหงอกฟังช้าๆนะครับไม่ต้องรีบนะค่อยๆหายใจนะค่ะครับความกลัวทั้งหลายจะมาจากความไม่เข้าใจทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นการที่จะสลายความกลัวมีเรื่องเดียวคือต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจนเช่นกลัวข้างนอกคำว่ากลัวเนี่ยมันอธิบายไม่ได้หรอกเพราะมันเป็นสัญชาตญาณแต่รู้ว่าความกลัวมาจากความไม่เข้าใจใดๆถ้าเกิดความเข้าใจแล้วมันจะกลายเป็นความมั่นใจเนาะถ้าเข้าใจใดๆแล้วก็จะกลายเป็นความมั่นใจเมื่อมั่นใจแล้วไม่ว่าจะอยู่จุดใดก็ตามในโลกนี้ก็สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งนั้นๆได้เช่นไปเจอผู้คนที่เขาต่างวัยต่างขนาดต่างฐานะเราก็ไม่หวั่นไหวเพราะว่าเราเข้าใจนั่นคือมนุษย์เหมือนกับเราเขาคือมนุษย์เราก็คือมนุษย์ใช่นะแต่ถ้าหากไปเจอสิ่งที่เคลื่อนไหวเร็วๆตรงนี้มันก็หวั่นไหวเหมือนกันสำหรับคนที่ไม่คุ้นเคยเช่นขึ้นเครื่องบินไปรถไฟลงเรือเร็วนะขึ้นที่สูงลงที่ต่ำมันจะหวาดจะวิวนั่นก็คือร่างกายเราปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมในจุดนั้นไม่ทันไม่ทันเพราะฉะนั้นทำไงจะให้ทันเริ่มต้นก็หายใจลึกๆเข้าไปอ้าปากกว้างๆนิดนึงสูดอากาศเข้าไปเปิดกลั้นนานๆกลืนเหมือนกลืนน้ำได้ยิ่งดีครับเราเรียกว่ากลืนอากาศสูดหายใจเข้าไปทางปากกลืนอากาศกลั้นนานๆนะร่างกายจะมีการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งที่เราหวาดกลัวนั้นๆได้สบายมากพร้อมๆกับฟังเสียงไปด้วยทำไปด้วยครับถามว่ารู้สึกเป็นเช่นไรครับตอนนี้รู้สึกโล่งค่ะเห็นไหมความกลัวหายไปแล้วจ้ะเนี่ย จะบอกว่าเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์เข้าหูสู่ใจนะพลังงานที่ว่านี้มันจะเกิดขึ้นมันเองแล้วก็ดันสิ่งที่ไม่ดีที่อยู่ในตัวเราอะไรก็ไม่รู้ล่ะสิ่งที่ไม่ดีก็คือเรื่องสุขภาพไม่แข็งแรงนั่นแหละนะออกไปเรียบร้อยแล้วเราก็หายใจโล่งกลับคืนมาก็จะแข็งแรงนะครับสุขภาพร่างกายก็จะแข็งแรงต่อไปนอกจากจะได้เบาแล้วนะฮะลองมองรอบข้างสิตาสว่างมากกว่าเดิมไหมครับสว่างว่ะสว่างจริงๆค
ริงเลยค่ะลองลุกเดินสิน่าใส่มากเลยค่ะเขาชัดเห็นต้นไม้อะค่ะเออเลยค่ะนั่นแหละสาเหตุที่เรากลัวเพราะว่าเรามองสิ่งแวดล้อมไม่ชัดนั่นเองครับมันก็เลยหวั่นไหวเดินก็งอนเงินนั่นแหละครับสรุปคือความไม่มั่นใจเกิดขึ้นในตัวเราขณะที่เราเดินเหินไปนู่นนี่นั่นเห็นไหมครับที่สุดก็คือเรื่องของธรรมชาติตัวเราคือธรรมชาติเนาะสิ่งแวดล้อมก็เป็นธรรมชาติเช่นเดียวกันถ้าทั้งสองอย่างจริงมันเกิดมาแอบมันก็อยู่ด้วยกันนั่นแหละแต่ทำไมจึงไม่เข้าใจตรงนั้นก็แปลกเนาะนาทีนี้เชื่อมให้เรียบร้อยแล้วมันจะเข้าใจก็มันจะเป็นของสองสิ่งภายนอกกับภายในเราจะรวมเป็นหนึ่งเดียวกันทำให้เราเคลื่อนที่เคลื่อนไหวได้ง่ายแล้วก็มั่นใจด้วยต่อไปนี้ค่ะรูปแบบจะเป็นมาเช่นนั้นฮอลแลนด์ก็คือเนเธอร์แลนด์ใช่ไหมครับเนเธอร์แลนด์ค่ะเนเธอร์แลนด์เออฮอลแลนด์ก็คือเนเธอร์แลนด์ถูกต้องสวัสดิการเนเธอร์แลนด์ก็ถือว่ายอดเยี่ยมที่สุดในโลกนะค่ะสวัสดิการเขาดีมากอีกอย่างหนึ่งคนบ้านเมืองเขาไม่มีโจรผู้ร้ายค่ะใช่เนาะค่ะที่นี่เขาใจดีค่ะแล้วเขาก็อิสระในการที่ไม่การพูดขาดหนูเป็นคนที่โชคดีมากเลยที่ได้มาอยู่ที่นี่ได้เจอคนดีๆอะค่ะดีมากนั่นแหละบุญเขาใจดีครับเขาเรียกว่าบุญใครๆก็อยากจะเป็นสมาชิกหรือเป็นประชาชนชาวฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์นะเนาะมันดีเยอะแยะมากมายเป็นเมืองที่ไม่มีโจรผู้ร้ายคุกตารางก็ไม่ใช้เลยปิดหมดเลยใช่ไหมคุกตารางที่เขาทำอะไรใช่ค่ะเขาออกข่าวไปอะค่ะใช่ค่ะน่าเห็นไหมคนบ้านเราเนี่ยคุกเนี่ยเต็มล้นเห็นไหมเนาะทั้งที่เราเมืองเราเป็นเมืองพุทธเนาะก็แปลว่าคนที่ปฏิบัติทางด้านพุทธเนี่ยไม่ถึงแก่นแท้ของพุทธจริงจึงเอามาใช้กับผู้คนทั่วไปไม่ได้หรือได้ไม่ดีพอจึงทำให้ผู้คนในบ้านเรานั้นมีความคิดที่จะทะเลาะวิวาทตบตีกันลักเล่ห์ขโมยน้อยกันไม่ประกอบสมาชีพชอบเห็นไหมก็เลยเกิดการลักเล่ห์ขโมยจดเกิดจนผู้ร้ายขึ้นมาถ้าหากว่าเราฟังในเชิงวิเคราะห์เนาะเปรียบเทียบระหว่างบ้านเรากับบ้านเขาใช่ค่ะใช่ค่ะหรือเป็นคนที่มีบุญมีคนที่โชคดีมากครับมีเพื่อนฝูงเยอะแยะไหมที่นั่นจริงเหรอคะคุณลุงครับที่นี่เพื่อนหนูเยอะเลยค่ะแล้วก็เขาก็ชวนกันไปปฏิบัติธรรมคนไทยก็เยอะค่ะก็มาที่นี่ก็ยังโชคดีได้เจอกัลยาณมิตรที่น่ารักมีที่ดีแล้วก็มีเมตตานั่นแหละเขาเรียกว่าสายบุญอันนี้คือเรื่องบุญแหละเอาฝากเอาไว้นิดนึงลุงหอกนอกจากจะมีความสามารถใช้พลังงานบริสุทธิ์ผ่านเสียงที่ได้เมื่อกี้นี้ยังไม่พอยังมีมือสองข้างอีกสัมผัสปุ๊บเนี่ยเบาหวอยทั้งตัวเลยล่ะครับนะสัมผัสตัวก็ได้หรือจะผ่านเฟซแบบทวินวันในจอก็ได้นะครับจะให้ดีที่สุดถ้าได้มีการบรรยายให้ฟังคนหลายๆคนพร้อมทั้งสาธิตทันทีเลยวันเดียวจบเลยสบายมากดูนี่หนูก็ดูใน YouTube อะค่ะแล้วเวลาลุงบอกไลฟ์หนูก็เข้าไปดูอะค่ะโอ้โหติดตามไลฟ์สดอยู่เนาะไลฟ์สดก็หนูก็เข้าไปดูค่ะถ้ามีเวลาว่างก็เข้าไปดูเข้าไปฟังก็ได้เรียนรู้ครับหลายอย่างจากลุงบอกนะคะครับ ลองดูรวบรวมสมาชิกดูเผื่อว่าจะได้ไปนำเอาสิ่งที่แก่นแท้หลักธรรมที่ผมใช้คำพูดว่าพุทธศาสตร์ก็คือศาสตร์ของพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ชาวโลกเล่าแบบหัวกะทิเลยเช่นอจินไตยพวกนี้นะการเกิดสรรพสิ่งการเกิดมนุษย์เกิดได้อย่างไรดำเนินชีวิตอย่างไรตายแล้วไปไหนไม่ตายทำอย่างไรหรือว่าตายแล้วไม่เกิดทำยังไงมันมีครอบพวกนี้ฟังเรื่องดูเรื่องสมาธิ
นะสมาธิบรรยายนั่นนะครับได้ดีมากนะท่านได้ดีครับชอบทำสมาธิเหมือนกันค่ะแต่เหมือนพักหลังพอทำบางทีนั่งก็เหมือนว่าเราตั้งใจมากเกินไปอะค่ะใช่ใช่ใช่พอไม่ตั้งใจมันก็ไหลไปกับข้างนอกอีกมันเหมือนมันถ้าไปบางทีมันก็เหมือนมันเหงาไงก็ไม่รู้อยู่คนเดียวมันเองฟังยังไงก็ไม่รู้แล้วมันจะหยุดตรงนี้ยังไงอะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นแบบนั้นอะไม่เป็นไรในนั้นเนี่ยสมาธิมันบอกไปแล้วว่าบอกให้พิจารณาตัวเองหลายๆอย่างประกอบกันฟังได้หลายคลิปดูสมาธิเป็นร้อยนะอย่างนั้นเลือกฟังได้ทุกคนจะเข้าไปดูค่ะครับครับมาถึงสุดท้ายเป็นไงร่างกายลุกเดินสิคล่องตัวมากกว่าเดิมเยอะแยะไหมตอนนี้หนูเดินโล่งมากเลยค่ะที่หนูยังปวดยังเมื่อยอยู่เลยตอนนี้แบบว่ามันเหมือนเดินแล้วมันสบายมันโล่งอะค่ะผมต้องคุณอะไรนะครับเจี๊ยบค่ะเจี๊ยบจากคอแลนค่ะโอเคคุณเจี๊ยบครับคุณเจี๊ยบลองสรุปความเป็นลุงหงอกจากหลังจากที่เราได้รับพลังงานโดยสุดเป็นภาษาที่คุณเจี๊ยบใช้ในท้องถิ่นหน่อยครับว่าคืออะไรครับนั่นไงเนี่ยมันเข้าไปที่หัวใจมันเย็นบ้างเป็นบางครั้งไม่ใช่ครับไม่ใช่ให้พูดเป็นภาษาตัวเองครับพูดเป็นภาษาตัวเองครับภาษาท้องถิ่นของฮอลแลนด์นะครับโอ้เดี๋ยวนะหนูคุยค่อยเก่งภาษาฮอลแลนด์นะเดี๋ยวจะลองคิดดูภาษาท้องถิ่นฮอลแลนด์เนี่ยนะเวลาที่หนูใช้ภาษาคุณเจี๊ยบใช้ภาษานี้เพื่อสื่อสารกับคุณลูกอะครับพูดว่าอย่างไรให้ลองอธิบายท่านนั้นเองครับค่ะจะไปบอกกับลูกว่าไงนั่นเองคุณเนี่ยเดินทางไปกับไลน์บอกว่าฉันได้คุยกับลุงหอกฉันรู้สึกดีแล้วฉันรู้สึกมีความสุขอันนี้คือภาษาไทยเนาะอันนี้ภาษาไทยให้พูดเป็นภาษาคำว่าท้องถิ่นก็คือภาษาที่ไม่ใช่ภาษาไทยครับที่เราใช้อยู่เป็นประจำนั่นแหละครับที่ฮอลแลนด์ใช่ไหมภาษาฮอลแลนด์ใช่ไหมคะใช่ครับเล่าเรื่องนี้ให้ลูกฟังจำลองภาพว่าลูกกำลังนั่งฟังอยู่เงี้ยอ๋อค่ะอ๋อหนูเอ่ยชื่อเขาได้ไหมได้หมดเลยเอาเลยครับตามสบายครับโอเคค่ะIt has met the humbling met Luna perhaps. From up this moment, ik vind me goed en ik voel hartstikke goed en ik ben heel erg blij om hem te zien, om leren kennen. Nou begrijp ik ook hoe ik ga in het leven. Ken je dat? Oké. ถามว่าแปลว่าอะไรบ้างครับหนูบอกเขาว่าดีใจมากเลยที่ได้เจอลุงหงอกแล้วหลังจากที่ได้คุยกับลุงหงอกแล้วพี่ก็รู้สึกดีรู้สึกมีความสุขและเข้าใจการใช้ชีวิตมากขึ้นค่ะ okay. คุณเจี๊ยบดูลุงหงอกไลฟ์สดเนี่ยผ่าน Facebook บ้างไหมครับดูค่ะดูค่ะดูบ่อยมากเลยค่ะถ้ามีเวลาก็เข้าไปดูบ่อยค่ะบางทีวันนึงก็ครั้งหนึ่งก็ได้สองครั้งก็มีอะค่ะ Facebook นะไม่ใช่ YouTube นะมันไม่ใช่ YouTube ค่ะ Facebook ไลฟ์เนี่ยแหละค่ะโอเคเข้าไปไลฟ์ใน Facebook หรือชื่ออรัญญาไก่แก้วอะค่ะอรัญญาไก่แก้วโอเคนั้นเดี๋ยวสักครู่นึงหลังจากที่วางสายไปแล้วเนี่ยช่วยทักในกล่องข้อความไปหาแอดมินด้วยนะครับทักไปว่าอะไรคะพี่ทักว่าเราคือคนนี้ชื่อนี้นามสกุลนี้ได้เข้ามาให้ลุงหงอกได้ช่วยเรื่องสุขภาพเนี่ยครับค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวจะลองทำดูนะพี่หนูไม่ค่อยเก่งเรื่องเฟซเท่าไหร่นะเดี๋ยวจะลองทำดูค่ะไม่เก่งไม่ได้หรอกเพราะวันนี้คุณเจี๊ยบอยู่ที่ฮอลแลนด์แล้วครับไม่เก่งไม่ได้นี่คือเก่งมากไปอยู่ที่นู่นได้นะครับผลิตพลเมืองได้นะหากโอเคเดี๋ยวหนูเข้าไปที่ที่Facebook แล้วกันแล้วหนูก็ไปแอดกับพี่เขาใช่ไหมคะใช่ครับถ้าคิดอะไรไม่ออกบอกไม่ถูกก็แอด ID line 22.7 นะครับโอเคค่ะเดี๋ยวจะแอดไปทางนี้เลยค่ะ
นั้นแหละค่ะให้หนูคิดไม่ออกอะค่ะครับครับมีอะไรจะฝากทิ้งท้ายไหมกับใครก็ได้ที่อยู่ที่ประเทศไทยไหมครับค่ะอยากบอกกับพี่น้องที่ประเทศไทยทุกคนว่าตอนนี้พูดแล้วจะร้องไห้มันรักเขามากเลยค่ะรักประเทศไทยที่พ่อหลวงมีพระมหากษัตริย์แล้วก็มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เป็นคนรู้สึกว่าคิดถึงบ้านค่ะขอบคุณแผ่นดินที่นั่นที่เราเกิดตัวที่นั่นอยากว่าแค่นี้เลยครับไม่ออกรู้สึกมันตื่นตระหนักโอเคถ้ายังไงแล้วสุขภาพไม่ดีก็ติดต่อไปที่คุณป้าแอดมินใน Facebook นั่นแหละนะครับเดี๋ยวคุณป้าแอดมินเขาจะประสานงานให้กับทางทีมงานอาสานะครับค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณค่ะพี่ครับยินดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมค่ะขอบคุณค่ะครับต้องลองปิดปิดให้หน่อยหมายถึงว่าปิดการนี้ล็อตนี้เถอะปิดชุดนี้ให้หน่อยครับ ผมว่ามันถึงเวลานะเพราะว่าทำงานในเมืองไทยเนี่ย20กว่าปีตั้งแต่เริ่มรับรู้กับสิ่งเหล่านี้มาตั้งแต่วันที่1มกราคมปี37ก็ได้ใคร่ครวญไตร่ตรองหาที่มาที่ไปของตัวเองและหาที่มาที่ไปของหลักธรรมคำสอนของศาสนาต่างๆทั้งหมดก็มาลงเอยที่พระพุทธศาสนานี่นะฮะหรือในหนึ่งบอกว่าพุทธศาสตร์นี่นะครับเป็นศาสตร์ที่รวบรวมทั้งหมดแล้วล่ะครับถ้าหากว่าเป็นการสรุปต่อไปก็เชื่อว่าทุกคนในโลกนี้หรือไม่ก็ลองดูกันแล้วกันว่ามันจะกว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหนเมื่อพลังงานที่บริสุทธิ์หรือพระธรรมที่พระพุทธเจ้าให้กับชาวโลกนั้นบัดนี้เชื่อมั่นนะฮะว่าลุงหงอกนี่นะเอามาใช้ได้ในรูปแบบที่ได้ยินได้ฟังกันนั่นนะครับนะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ท่านที่อยู่ใน บ้านเราดูทีวี 20,000 กว่าชีวิตเนี่ยลองค่อยๆดูให้ทางลึกหลายๆคลิปเพราะว่าหลายๆอย่างมันรวมกันทีละน้อยสองน้อยอย่างนิดอย่างละหน่อยนะครับมันผสมปนเปกันทั้งธรรมศาสตร์คือศาสตร์ของธรรมชาติพุทธศาสตร์ศาสนานะครับแล้วก็มาเรื่องของวิทยาศาสตร์โดยพ้องยิ่งสาขาฟิสิกส์ว่าด้วยเรื่องของพลังงานเนี่ยครับนาทีนี้ก็มาพูดเรื่องของพลังงานสองอย่างคือพลังงานที่บริสุทธิ์กับพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เป็นการค้นพบยากมากสำหรับตัวนี้คนอาจจะได้จะดีผู้นั้นต้องพัฒนากายใจจิตให้ได้แล้วจิตนั้นต้องบริสุทธิ์อย่างเดียวเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์ที่จะไปคว้าพลังงานที่บริสุทธิ์เนี้ยมาช่วยกับบุคคลที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพซึ่งเริ่มรับสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์มาตั้งแต่เริ่มมาแอบมาแล้วครับและหรือจริงๆแล้วถ้าหากว่าบริสุทธิ์แล้วก็จะไม่มาเกิดเห็นไหมครับพอมาเกิดแล้วก็รวบรวมสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดในโลกใบนี้ไม่บริสุทธิ์กายไม่บริสุทธิ์ความคิดไม่บริสุทธิ์จิตเห็นไหมก็วนเวียนอยู่เนี่ยล้มหายตายจากไปเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปในวัฏฏะอันเป็นที่น่าสงสารอย่างยิ่งยวดรวมแล้วทั้งหมดอะไรล่ะรวมแล้วหลงจ้องสามสิบเอ็ดภพภูมิเนี่ยนะครับจนกว่าจะรู้ตนรู้ตัวเองทั้งหมดรู้ตัวเองเข้าใจตัวเองเห็นตัวเองจนหมดตัวของเราเองจึงจะสิ้นสุดการเกิดครั้งต่อไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็อยากให้ตั้งความหวังตรงนี้ที่สุดแล้วก็การประกอบสมาชีพชอบนั้นถือว่าเป็นเรื่องหลักจะต้องทำกันนะครับคนที่อยู่ฮอลแลนด์เมื่อกี้นี้เขาก็ไม่ได้ประกอบอาชีพอะไรเลยก็แปลว่าเขามีบุญมากสามีเลี้ยงดูหรือรัฐบาลทางฮอลแลนด์เขาดูแลประชาชนของเขาเนาะทางบ้านเราพอเวลาเขาเปรียบเทียบปุ๊บเขาจะร้องไห้ขึ้นมาทันทีไหมครับนั่นก็คือสิ่งที่เขาสะท้านสะเทือนถอยลังมาย่านเมืองเรารู้สึกหลายๆด้อยเหลือเกินประมาณนั้นมั้งถ้าผมเดานะฮะคนเราถ้าหากว่าไปอยู่2ที่3ที่ในโลกนี้ก็มีการเปรียบเทียบกันและหลายที่หลายแห่งอะไรดีอะไรไม่ดีทั้งหมดก็คงไม่สามารถลืมแผ่นดินเกิดได้ทุกคนแหละครับนะฮะว่า
มีอะไรสิ่งดีก็อยากจะให้สมบัติอย่างคนไทยอะไรต่างแต่ณวันนี้คนไทยค้นพบพลังงานที่บริสุทธิ์แล้วนะฮะใครจะใช้บริการอย่างไรต่างประเทศนะครับก็ยินดีต้อนรับขับสู้นะครับเบอร์โทรศัพท์ที่นี่02-985-9886ย้ำ02-985-9886เห็นไหม หรือจะติดต่อผ่าน ID Line ก็22.7เข้าสู่บนโปรนี้ จะดูเฟซไลฟ์ทุกสองทุ่มคนไหนที่มี YouTube กด Face Live อะไรไลฟ์ YouTube ไลฟ์เขาแล้วกันเขามีสด2เวอร์ชันหรือว่า2แพลตฟอร์มไอ้แพลตฟอร์มให้ได้เลือกดูกันใดๆก็ได้ในโลกนี้มันทั่วถึงกันหมดแล้วเวลานี้นะก็ออนไลน์นี่แหละครับมือถือมือถอยนี่จะใช้กันนี่เนาะโอเคไหมก็คิดว่าน่าจะเพียงพอก็ยินดีทุกท่านที่อยู่ต่างประเทศก็ขอให้ทำอะไรก็ได้ขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้เหลือขอเหลือพอทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารทรัพย์สินการญาติมิตรทั้งหมดทั้งปวงจะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างหรือบนมืดหรือสว่างทั่วรอบที่ล้อหมุนทุกการจะเดินก็ขอให้ทางน้ำทางบกทางอากาศขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีแต่กับตรงนี้สาธุอามินอาเมนและโอมจบ thank you very big ครับ